ไปดูเรื่องของการฉีดวัคซีนกันหน่อยนะครับหลายๆคนที่ผ่านมาบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นโควิดไม่หนักเท่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ทีนึงเนี่ยหลายๆคนบอกนอนโรงพยาบาลกันเป็นอาทิตย์ก็มีมแล้วมันมีหลายสายพันธุ์เนาะครับผม,อมตอนนี้นะครับทางจังหวัดปทุมธานีเขาก็จับมือกับอบจอปทุมธานีจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4ี่สายพันธุ์นะครับที่จะมาให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันและก็ควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ภายในจังหวัดปทุมธานีครับ นายภัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกันแถลงข่าวโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สีสายพันธุ์ในจังหวัดปทุมธานีโดยมีทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทรราชินีร่วมกับร่วมกันฉีดวัคซีนให้ประชาชนนะครับ จากข้อมูลถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีย้อนไปปีที่แล้ว2566เนี่ยจะพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมและก็พบผู้ป่วยสูงสุดในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันทํากิจกรรมของประชาชนแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นอาจจะมีฝนตกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศด้วยนะครับ ส่วนในปีนี้ปี2567พบจำนวนผู้ป่วยสูงในช่วงเดือนมก,กราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยตั้งแต่เดือนมก,กราคมของปี2566ถึง17มีนาคม2567พบผู้ป่วยรวม13,27รายเสียชีวิต1รายเป็นสถิติจังหวัดอันดับที่1ของเขตสุขภาพที่4แล้วก็อันดับที่29ของประเทศครับทางด้านของนายกอบจอปทุมธานีนะครับก็บอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดทำโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์จำนวน200,000โดสนะครับเพื่อจะเอามาฉีดให้กับประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคสูงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็จะได้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่รวมทั้งระงงับการแพร่ระบาดในพื้นที่ด้วย โดยก็จะมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและก็สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวน24แห่งรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีไปติดตามข่าวกันได้นะครับไปสอบถามที่อนามัยไปสอบถามที่รพสตนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ภาพตาบลได้ว่าอาจจะฉีดกันยังไงวางคิวกันยังไงเพื่อเป็นการป้องก,กันก่อนที่ช่วงการระบาดจะเกิดขึ้นนะครับใช่ค่ะถ้าไปดูสถิติปี2566เนี่ยของประเทศไทยสําหรับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีผู้ป่วยถึง400,000กว่ารายถือว่าเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง13รายด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นช่วงกลุ่มอายุที่แบบยังเด็กอะ่ะไม่เกิน15ปีนะคะที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเฝ้าระมัดระวังด้วยแล้วรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะก็ต้องระวังสำหรับนะ ภาวะโรคไข้หวัดใ,ใหญ่อันตรายไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นที่ไหนที่เขาเปิดให้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็ไปฉีดจ้ะป้องกันนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนกะนะคะ